มเลยไม่มีที่กินแล้วมัวน่าธรรมดาปล่อยที่ไหนครับธรรมดาเราจะปล่อยที่มันมีก็ทำแปลงหญ้าไว้ตอนนี้แปลงหญ้าก็ถูกน้ำท่วมหมดน้ำหญ้าพวกแตงกวาไว้หกไร่ท่วมไม่เหลือเลยตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วผมมาจากทุกวันนี้แล้วพี่เลี้ยงวัวไว้กี่ตัวผม20ตัวครับทั้งหมด20ตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แม่ใหญ่นี่กำลังจะคลอดอีกประมาณอาทิตย์นึงก็จะคลอดแล้วก็น่าจะคลอดกลางน้ำนี่แหละอำเภอทั้งจังหวัดเขาก็เลยเอาอนุเคราะห์มาให้แล้วก็ค่อยช่วยหน่อยปกติเราจะเกี่ยวหญ้าตามข้างถนนหญ้าที่ได้มานี่ไม่ได้เกี่ยวทางนี้นะทางนี้ไม่มีหญ้าต้องเกี่ยวทางฟาร์มแต่นู้นหญ้าเยอะใช้ถนนนะข้างล่างก็มีแต่น้ำก็ต้องสู้กันไปอ่ะนะเอาไว้จะทำยังไงไม่เห็นเนี่ยหน้านี่ไม่มีเลยทั้งนี้เอออย่างนี้ทีนี้ผมได้โคราคามาตั้งแต่ปี52ตัวแรกครับตัวแรกแล้วก็ถ่ายทอดมาครับเป็นตัวต่างทั้งหมดปี52ปี52สุดยอดได้มา2ตัวปี52เมื่อวันที่5ธันวาคมก็ถ่ายครับก็เลี้ยงมาจนถึงวันนี้2ตัวนี้นะตอนนี้ใช้ครบปีแล้วคือตั้งแต่ปีไหนฮะแล้วก็คือ52ถ้าปี52 52คืนให้ปี55ป่ะเดี๋ยวตำรวจเขาจะหายก็จะเรียกดำเนินการได้นั้นหลังน้ำรถพี่ก็เชยระหว่างนี้เดี๋ยวปล่อยปลาตามสูตรเลยปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งช่วงนี้ก็มีหญ้าเสบียงอาหารสัตว์หลังน้ำเสียก็เดี๋ยวพอดอที่มีเรื่องน้ำมีพอดอ6ที่จะทำให้กินเน่าดำเนินการเรื่องสำรวจอะไรต่างก็จะรีบดำเนินการจังหวัดท้องถิ่นปกครองช่วยทุกเป็นความเข้าใจเนี่ยเป็นทุกปีมาเนี่ยปีนี้หนักปีแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปดูชัยนาทแล้วครับตอนนี้เขาให้เหลือ 3,000 แล้วน่าจะลดลงเพราะตอนนี้ภูมิพล 80 ผมดูเหลือแค่น้ำน้อยครับนะมันก็จะเบาห่วงใยเราไม่ต้องทิ้งกันนะครับเราช่วยกันแต่หลายรู้ร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับตอนนี้ก็จะช่วยเหลือพี่น้องเต็มที่อะไรที่ทำได้ประสาทจังหวัดทกสพักชนะนี่แน่นอนสากลพักชนะนี่แน่นอนท่านจะได้นอนสบายไงเราไม่ไปยุ่งกับท่านหรอกท่านก็มีการพักชำระหนี้ก็เมื่อกี้ผมกำลังคุยที่พิทยาท่านบอกเดี๋ยวคราวหน้าทกสจะมาด้วยคือพี่น้องจะได้สบายใจว่าไม่ต้องห่วงนะทกสเขาช่วยเหลือพวกเราอยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวเขาต้องมีมาตรการเลยใช่ไหมท่านรองเดี๋ยวต้องคุยเขาด้วยนะทกสต้องเวลานั้นเชิญเขามาร่วมด้วยก็จะได้สมัครใครเป็นลูกหนี้ทกสบ้างเห็นไหมกองทุนเฉพาะใครที่เป็นนั้นเดี๋ยวผมจะดูให้ของที่เป็นของกระทรวงนะครับและอยากให้พอนะได้ปลูกทุกยาเพื่อจะจัดให้เดี๋ยวถ้าสุขภาพดีมีหมอเรามีหมอเคลื่อนที่ตัวสมัยเคลื่อนที่หรอกนะเนี่ยล่ะนี่เป็นของตัวเองมั้งเนี่ยชุดนี้ป่ะเดี๋ยวไปดูกันนะ2,300ครับแล้วก็มาให้2,500ก็ออกกันนะได้ตัวนี้ไปไว้6,800แล้วผมจะลงไม่จับไม่ซื้อแล้วซื้อควายสวยแล้วนี้ผมเกลียดเงินโตห้าผมให้ผมซื้อเข้าอยู่เลยเอาไปชิมละทั้งหมดกี่บาทในข้อกันนะร้อยตัวยกไหนมั้ยเอามาอีกสักหน่อยให้มันเห็นหินเยอะนี่นะเห็นไหมอ่ะแล้วก็อยู่ข้างนี้เดี๋ยวผมไม่กลับอันนี้หนูอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าหนูก็อยู่ชายเกษตรได้หมดบอกว่างูเงี้ยวเกี้ยวสออยู่งูเงี้ยวมันกลัวพวกฝนมาทุบได้แล้วงั้นพวกมันหาที่อยู่ไอ้งูเงี้ยวมันลองมันรถเข้าสามบ่วงไว้เลยสามบ่วงไม่ไผ่จอดรู้เขาเชื่อมปูดูครับ
พาคนมาซื้อให้ตัวเราเลือกเขียนจะทำไงก็ด้วยเขามาเราไม่ไปละเราไม่มีท่านประจุศาสตร์ครับตอนนี้โคกระเบือได้รับประสบปัญหาตอนน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนครับครับตอนนี้ก็มีเกษตรกรนะฮะที่รับผลกระทบอ่ะ7รายนะครับมีโค101ตัวกระบือ130ตัวนะฮะก็ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบล400นะครับแล้วก็ภัยดำพัฒนาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนวันนี้ทั้งสำนักงานบริษัทจังหวัดโดยกรมบริษัทนะฮะแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรแล้วก็จังหวัดอ่างทองได้นำหญ้าแห้งมาให้บริการเกษตรกรเป็นหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานนะครับซึ่งมาวันนี้ทั้งหมด250ก้อนซึ่งจะกระจายไปให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ครับ